ตัวเดียวได้หมดจบทั้งดูดจบทั้งเป่า Total TB 2086สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาสินค้างานช่างอยู่ครับแนะนำเลยครับโฮเซลกรุ๊ปสินค้างานช่างถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ครับโฮเซลกรุ๊ปนะครับหรือว่าใน Lazada เนี่ยจะใช้ชื่อร้านว่าโกดังไทยนะครับเขาก็ส่งสินค้ามาให้ผมรีวิวอีกแล้ววันนี้ครับจะเป็นตัวโบเวอร์นะครับหรือว่าเครื่องเป่าลมไฟฟ้านั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ต้องใช้งานเป่าลมเป่าแห้งอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเป่าใบไม้นะฮะแล้วก็ไม่อยากจะซื้อปั๊มลมครับหรือจริงๆบางอย่างนี่มันก็ไม่ได้เหมาะกับการใช้ปั๊มลมนะนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเพื่อนๆบางคนก็สงสัยครับว่าปั๊มลมเราก็มีแล้วนะครับทำไมบางครั้งเนี่ยเรายังต้องใช้โบเวอร์อีกนะครับก็จริงๆการทำงานเนี่ยโดยรวมแล้วมันแตกต่างกันไงแต่ในงานบางงานเนี่ยมันสามารถใช้งานแทนกันได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานเป่ารถให้แห้งหลังจากล้างรถงานคาแคร์ในบ้านนะครับเราสามารถใช้โบเวอร์ก็ได้นะใช้ปั๊มลมก็ได้แล้วก็อย่างแต่ก่อนนะครับเวลาผมอาบน้ำหมานะฮะผมชอบใช้เอาโบเวอร์มาเป่าครับเพราะว่าไดเป่าผมเนี่ยมันไม่แรงครับหรือว่าตัวแรงๆเนี่ยมันก็กินไฟสูงมากครับซึ่งจริงๆแล้วโบเวอร์เนี่ยให้ลมแรงกว่าเป็นลมเย็นนะครับแล้วก็สามารถเอามาเป่าคนสุดักได้ด้วยนะครับที่สำคัญครับเราสามารถใช้โบเวอร์ครับช่วยเป่าใบไม้แห้งหญ้าแห้งได้ด้วยนะครับจริงๆมันก็มีประโยชน์เยอะแยะเลยนะในการใช้งานโบเวอร์ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับวันนี้ครับโบเวอร์ที่ผมจะมาแกะให้ดูนะครับก็จะเป็นตัว800วัตต์ของ Total ครับซึ่ง Total เนี่ยให้อุปกรณ์มาเนี่ยเวลาเราสั่งของมาหลายอย่างเนี่ยอุปกรณ์มันครบมาในกล่องเลยนะเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ Total เนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแกะออกมานี่เป็นไงปกติเราจะเคยเห็นแต่โบเวอร์ที่มันเป็นตัวกลวยมาอย่างเดียวครับแต่ตัวนี้ฮะเห็นไหมโอ้โหมีด้ามจับมาอย่างนี้เลยครับจับถนัดมือมากแล้วก็สังเกตว่าปากเนี่ยเป็นขนาดประมาณเกือบ2นิ้วนะน่าจะเป็นปาก2นิ้วเลยนะครับก็ถือว่าใหญ่เลยล่ะใหญ่เลยแหละนะอ่ะมาดูก่อนในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับมีท่อยางมาให้มีถุงนะครับถุงกันฝุ่นใช่มั้ยเค้าเรียกถุงกันฝุ่นใช่มั้ยปากโบเวอร์ครับเฮ้ยนี่นะครับมีปากแบบนี้ด้วยตัวนี้มันดูดได้ด้วยนี่ครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ความพิเศษของโบเวอร์ตัวนี้ครับที่มันต่างจากตัวอื่นครับคือโบเวอร์ตัวนี้ได้ทั้งดูดแล้วก็เป่าด้วยนะครับถ้าปกติเนี่ยเราจะเห็นด้านบนจะมีลูกศรตัวนี้นะครับมันคือการเป่าเอาลมออกนะครับเมื่อผมกดสวิตช์เนี่ยจะเป็นการเป่าลมฮะนะลองปรับสวิตช์แรงสุดดูนะครับสำหรับตอนนี้ด้านล่างเนี่ยเขามีถุงเก็บขยะมาให้เราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปดูดฝุ่นนะครับแค่หมุนตรงหัวเนี่ยนะครับกลับด้านปึ๊บแค่นี้ครับตอนนี้โบเวอร์ของเราก็จะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วครับสำหรับตัวหัวดูดฝุ่นนะครับเราก็สามารถต่อเข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับได้เลยก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นปกติเลยนี่ตอนนี้ผมมีเครื่องดูดฝุ่นมือถือไว้ใช้แล้วครับน่าจะเหมาะมากครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานในรถครับก็เดี๋ยวขอดูดโต๊ะทำงานหน่อยไม่ได้ดูดนานมากครับเรามาทดสอบกันเลยเป็นว่าคุ้มค่ามากๆครับกับโบเวอร์ Total 800วัตต์ TB 2086ตัวนี้นะครับใครอยากได้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับบอกเลยคุ้มมากๆนะนอกจากได้โบเวอร์ไปใช้งานแล้วก็ได้เครื่องดูดฝุ่นไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวิดีโอหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ